วัสดีครับพบกับผมสอนอพระเครื่อง FC ในช่องสอนอชันแนลนะครับคลิปนี้จะนำวัตถุมงคลชุดเบญจคัตโมหลวงพ่อเพี้ยนคัตโมมาให้ชมและศึกษาไปชมในคลิปนะครับครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญ8เหลี่ยมรุ่นแรกปี37เนื้อนวโลหะตอก2โค้ดรูปแบบด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับสวยงามนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ8เหลี่ยมรุ่นแรกเนื้อทองแดงลักษณะเหรียญด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อด้านหลังก็จะมียันหูจะเจาะมีห่วงร้อยนะครับสวยงามนะครับเหรียญ8เหลี่ยมรุ่นแรกมีประสบการณ์มากมายและมีอยู่ในรายการประกวดทุกสนามก็ราคาตอนนี้ก็ไปหลักหมื่นแล้วนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญ8เหลี่ยมรุ่นแรกเนื้อ2กษัตริย์นะครับสวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญสร้างบารมีเนื้อนวโลหะลักษณะเหรียญเป็นเหรียญไข่หูจะเจาะมีห่วงด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อนั่งเต็มองค์นะครับส่วนด้านหลังก็จะมียันแล้วก็มีแกะคําว่ารุ่นสร้างบารมี1ไตรมาสนะครับลักษณะรูปแบบเหรียญสวยงามด้านหน้าก็ตอกโคดวอถอนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีแกะรายละเอียดชัดเจนนะครับตอนนี้ก็หากันยากขึ้นนะครับเพราะว่าทุกท่านก็เริ่มหวงเพราะมีประสบการณ์นะครับราคาก็ไปหลักหมื่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับซึ่งอยู่ในรายการประกวดพระเครื่องทุกสนามรายการหลักด้วยนะครับสวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมีหลายๆเนื้อนะครับที่สร้างนะครับของรุ่นนี้มีเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงนะครับเนื้อชุบ3กษัตริย์2กษัตริย์นะครับที่ให้ชมนี้จะมีเนื้อนวะโลหะกับเนื้อทองแดงนะครับมีต่อโค้ดกรรมการนะครับต่อโค้ดวอถอนะครับซึ่งค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วนี่ก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับลักษณะเหรียญก็เหมือนกันนะครับแค่แยกเนื้อว่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญเสมา82ปีเนื้อนวะนักกากทองเป็นเหรียญที่ระลึกฉลองอายุครบ82ปีหลวงพ่อเพี้ยนคัตโมนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเนื้อนวะนักกากเงินซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกฉลองอายุครบ82ปีเหมือนกันนะครับจำนวนสร้างไม่มากนะครับมีประสบการณ์มากมายนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญอายุวัฒนมงคล83ปีเนื้อนวะนักกากทองลักษณะเหรียญ นะครับจะเหมือนเหรียญโล่ด้านหลังจะมีคำว่าวัฒนมงคล83ปีและมีรูปยันนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นพื้นผิวก็จะเป็นเนื้อนวะนะครับหน้ากากทองหลวงพ่อนั่งเต็มองค์นะครับด้านหลังก็จะมีรันเลขด้วยเลเซอร์นะครับมีคำว่าวัดเกินกฐินนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ระลึกทอดกฐินสามัคคีปี47นะครับลักษณะเหรียญเป็นเหรียญกลมนะครับด้านหลังก็จะเป็นหนุมานเชิญธงนะครับสวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับชัดเจนนะครับมีแกะคำว่าหลวงพ่อเพี้ยนคัตโมมียันนะครับแล้วก็ตอกโคดวอถอด้านหลังนี่ก็มียันแกะรอบเลยนะครับสวยงามรุ่นนี้นะครับมีประสบการณ์มากมายนะครับที่ลูกศิษย์ได้บูชาไปนะครับซึ่งก็ลงข่าวหนังสือพิมพ์นะครับลักษณะของเหรียญเนี่ยจะสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเอกลักษณ์ก็คือขอบเหรียญจะเป็นขอบสตางค์เท่านั้นนะครับทุกเนื้อนะครับครับที่ชมไปก็เป็นเหรียญยอดนิยม5รุ่นด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปขอบคุณครับ